วิวกุลวิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ผ่านเข้ารอบทิงชนะเลิศแบดมินตันโอลิมปิกเกมการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวิวิทิสารเมือ่อันัดแบดของโลกพบกับลีซือเจียเมือ่อันัดเจ็บของโลกจากมาเลเซีย ผลการแข่งขันเป็นนักแบตไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป2เกมรวดด้วยคะแนน21-14ต่อและ21-15ต่อทำให้วิวกรุฎที่สารผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและเป็นคนไทยคนแรกที่ผ่านเข้าชิงแบดมินตันโอลิมปิกเกม โดยรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่5สิงหาคมเวลา19นกานาทีแฟนแบดมินตันไทยติดตามชมติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้วิวกรุดวิทิสารหควเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024